เฮ้ยคือจะบอกก่อนนะผมว่าเจ้าตัวภาษาจาว่ากับภาษาจาว่าสคริปต์เนี่ยมันคือคนละภาษากันนะ Born to Dev สวัสดีครับอยู่กับผมเปรม Born to Dev อีกครั้งแล้วครับซึ่งก่อนที่จะไปชมเนื้อหากันนะผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ครบ50ไลค์กันก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับขอแค่นั้นก่อนครับไม่หวังเยอะอะไรเลยนะครับกดหน่อยๆโดยตอนนี้ผมเราจะมาอยู่กับคำถามที่ใครหลายๆคนทักมากันมากโดยคำถามครับผมมันก็จะเป็นประมาณแบบว่าเอ้ยพี่ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคือเว็บไซต์มันพัฒนาด้วย JavaScript เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช้งานได้หมดแล้วเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวผมเลือกไปเรียน Java ต่อแล้วกันครับเดี๋ยวนะ Java กับ JavaScript อ่ะตอนแรกเราต้องเข้าใจก่อนนะว่ามันคือคนละอย่างกันนะครับคล้ายๆกับPanda กับ Panda แดงเนาะหน้าตามันคนละอย่างเลย Panda แดงน่ารักกว่าเยอะนะครับ โดยครับผมเจ้าตัวเรื่องของคำว่า Java กับ JavaScript เนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนชื่อจะคล้ายๆกันใช่ไหมครับแต่ว่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับซึ่งเขาก็บอกครับผมว่าภาษา Java เนี่ยที่เราอาจจะเคยได้ยินกันนะผมถ้าเกิดใครเป็นมือใหม่เนี่ยก็ยังไงก็ได้ยินอยู่แล้วแหละภาษา Java นะครับภาษานี้เนี่ยมันเป็นภาษารูปแบบที่มี syntax ครับผมหน้าตาของภาษาเนี่ยแตกต่างกับ JavaScript โดยสิ้นเชิงเลยนะโดย Java เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ครับปึ๊บขึ้นมาอ้าวดิดไปปุ๊บขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับผมเป็นไงหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะจำภาพนี้ไว้ดีนะแล้วเราลองไปดูภาษา JavaScript กันครับทำงานแบบเดียวกันคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่ามันเขียนงี้ครับแปะเห็นไหมครับผมว่าหน้าตามันไม่เหมือนกันละมันก็คือคนละภาษากันแหละครับคล้ายๆกับภาษา C กับภาษา Java ภาษา C กับภาษา Python เห็นปะชื่อภาษามันไม่เหมือนกันมันก็คือคนละภาษากันด้วยนะครับโดยภาษา JavaScript ตัวนี้เนี่ยจะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นภาษาครับผมที่กำเนิดมาเพื่อทำงานอะไรเล็กๆน้อยๆครับผมเพราะว่ามันเป็นภาษารูปแบบสคริปต์นั่นเองเนาะโดยการทำงานนะผมในยุคแรกๆเนี่ยของ JavaScript เนี่ยเขาครับผมมักจะไปผูกกับเว็บไซต์อะไรพวกนี้แหละถ้าเกิดใครทันนะสมัยแบบช่วงปี2000ต้นๆอะไรเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ช่วงนั้นน่ะมีเทรนด์พวกแบบวิทยุออนไลน์นะฮะแบบมีดอกซากุระโปรยลงมาจากหน้าเว็บถ้าเกิดใครทันไฮไฟเนี่ย JavaScript เนี่ยน่าจะเคยใช้กันมาทุกคนนะอย่างน้อยก็คือก็ก๊อปมาใช้อ่ะนะซึ่งภาษา JavaScript ตัวนี้ครับผมเนื่องจากว่ามันเป็นภาษาสคริปต์ที่มันทำงานแบบง่ายๆเนาะดังนั้นแล้วก็ผมเขามักจะทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์เป็นหลักครับก็คือ Google Chrome IE อะไรพวกนี้แหละก็สามารถใช้งาน JavaScript ตรงๆได้เนาะเป็นภาษาที่เว็บเบราว์เซอร์มันเข้าใจแต่เจ้าตัว Java มันแตกต่างกันออกไปครับภาษา Java ในที่นี้มันเหมือนกับภาษา C C++ ภาษา C# Sharp, หรือภาษาที่มันทำงานบนคอมพิวเตอร์ปกติเลยเนาะซึ่งภาษา Java ตัวนี้ครับผมจะออกแบบมาเพื่อรองรับการเขียนโปรแกรมรูปแบบเชิงวัตถุหรือว่า Object Oriented Programming ครับก็ใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะโดยภาษา Java เนี่ยมันก็จะมีข้อดีหลายๆอย่างครับอย่างเช่นว่าการเขียนครั้งเดียวเนี่ยมันสามารถเอาไปรันได้เลยบนหลายๆแพลตฟอร์มเลยครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเขียนบน Windows นะฮะแล้วอยากจะให้เพื่อนที่ใช้ Mac ใช้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ครับถามว่าอ้าวแล้วทำไมมันสามารถใช้งานได้ภาษาอื่นมันใช้งานไม่ได้หรอครับเราก็จะต้องย้อนความมาก่อนนะว่าการทำงานของ Java เนี่ยแตกต่างกับ JavaScript อย่างที่บอก JavaScript ทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยใช่มั้ย Google Chrome มันเข้าใจ IE มันเข้าใจนะผมแต่ถ้าเกิดว่าเราครับผมใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งแลงเกวจอื่นๆที่มันไม่ได้รันบนเว็บเบราว์เซอร์นะอย่างเช่นภาษา C Sharp ภาษา Java เองด้วยเนี่ยมันจะต้องครับผมแปลงคำสั่งพวกนี้เนี่ยให้กลายเป็นคำสั่งที่คอมพิวเตอร์รู้เรื่องครับเห็นไหมขึ้นภาษา Java มาใหม่ปิ้งโค้ดอย่างนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดใครเขียนโปรแกรมมานิดนึงแล้วจะเห็นได้ว่าคำสั่งตัวนี้เนี่ยมันคือคำสั่งที่แสดง Hello World ออกมาบนหน้าจอครับแน่นอนมันคือคำสั่งที่เราทั่วไปก็อ่านเข้าใจอ่ะจริงไหมหรือว่าไม่เคยเขียนโปรแกรมมามันก็พอที่จะดูอะไรพวกนี้ได้จริงไหมฮะโดยครับผมภาษาพวกนี้เนี่ยมันเป็นภาษาแบบ high level language ครับก็คือภาษาระดับสูงที่มนุษย์ทั่วไปใช้งานกันนะผมเห็นไหมคำว่า system คำว่า out คำว่า print ที่มันขึ้นมาเนี่ยพวกนี้เรามนุษย์ทั่วไปเนี่ยเข้าใจครับแต่อย่าลืมว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่เคยเข้าใจคำสั่งอะไรพวกนี้เลยครับคอมพิวเตอร์เข้าใจได้แค่พวกแบบเลขฐานนะบอกว่าเฮ้ยวงจรไหนเปิดวงจรไหนปิดคล้ายๆกับการสับรางรถไฟครับแต่ว่ามันเป็นการสับรางที่เร็วมากๆเลยโดยหลักการการทำงานของโปรแกรมทั่วไปเนี่ยที่เราใช้งานทุกวันนี้เนี่ยมันจะต้องทำการแปลงก่อนนะโค้ดที่เราเขียนพวกนี้แหละครับ Java ไอ้ system ไอ้ out ไอ้ print อะไรเนี่ยให้กลายเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์เข้าใจรู้เรื่องก่อนครับดังนั้นแล้วถามว่าทำยังไงล่ะให้ทุกโปรแกรมเนี่ยสามารถทำความเข้าใจกับเจ้าตัวสิ่งที่เราเขียนขึ้นมาได้คำตอบง่ายๆเลยผมก็คือ Java เนี่ยมันจะทำงานผ่านเจ้าตัวนึงครับที่ชื่อว่า JVM นั่นเองเนาะ JVM ตัวนี้จะเป็นตัวขั้นกลางครับผมระหว่างภาษา Java กับเจ้าตัวการทำงานของคอมพิวเตอร์เนาะเพราะว่า JVM ตัวนี้ครับผมสามารถติดตั้งได้ทั้งบน Mac บน Linux ครับผมบน PC คอมพิวเตอร์ปกติทั่วไปก็สามารถติดตั้งได้เนาะโค้ด Java ที่เราเขียนครับผมจะถูกแปลงในตรงนี้แหละขั้นตอนไอ้โปรแกรม JVM นี่แหละแล้วก็กลายเป็นโปรแกรมที่เราใช้งานได้ทุกวันนี้นั่นเองครับ
ลักษณะก็ประมาณนี้แหละฮะโดยมันก็จะมีหลักการอื่นๆอีกเพียบเลยนะผมที่ Java แตกต่างกับ JavaScript เนาะอย่างเช่นที่เราบอกไปครับ Java เนี่ยรองรับการเขียนแบบ Object Oriented Programming ครับเป็นศาสตร์ที่เรียกได้ว่าการเขียนโปรแกรมในองค์กรปกติทั่วๆไปเนี่ยก็จะใช้หลักการนี้นะผมในการจำลองว่าข้อมูลนึงอ่ะมันเปรียบเสมือนกับข้อมูลเป็นก้อนนึงนะภายในก้อนนั้นมันจะมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วก็ผมก็จะมาทำการสร้างโมเดลในการเก็บนั่นเองเนาะตรงนี้ไม่ลงลึกแล้วกันนะครับเพราะว่าลงลึกเนี่ยน่าจะเทอมนึงเลยนะฮะแต่ JavaScript ไม่ใช่แบบนั้นครับผมJavaScript เนี่ยเขาออกแบบมานะไม่ได้อิงจาก Object Oriented อะไรมากครับแต่มันจะเป็นรูปแบบ Object Based แทนครับผมก็มีการใช้งาน Object Oriented ได้ในบางกรณีนะครับผมบางส่วนบางขั้นตอนเท่านั้นเองแต่ว่าจะไม่ใช่ Full Object Oriented นะครับผมก็คนละเรื่องกันเนาะแน่นอนครับว่าการเขียน Java เนี่ยมันสามารถทำงานบนคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปได้ใช่มั้ย Mac Linux Windows ต่างๆเนี่ยได้ใช่มั้ยครับมันไปทำงานบนแพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เช่นกันครับพวก IoT พวกอะไรพวกนี้เนาะแต่ว่ามันก็จะต้องมีทรัพยากรให้มันใช้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้องรันผ่าน JVM นั่นเองเนาะแต่ว่า JavaScript ครับผมถ้าเกิดว่าพูดตั้งแต่อดีตเลยนะจนถึงก่อนปัจจุบันละ10ปีเนี่ย JavaScript ใช้งานได้แค่บนเบราว์เซอร์เท่านั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยช่วงประมาณ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมมีคนครับผมแปลงภาษาตัวนี้แหละให้กลายเป็นภาษาที่สามารถรันบนเซิร์ฟเวอร์ได้นั่นเองครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นของคลิปเนี่ยมันก็มีแค่ว่า Java กับ JavaScript อ่ะมันคือคนละภาษากันแต่มันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้นะฮะอ่ะแถมมาอีกนิดนึงครับผมว่าเจ้าตัว Java เนี่ยมันทำงานในรูปแบบเทรดเนาะก็คือการทำงานเนี่ยมันก็จะมีการแตกเทรดต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยหรือลูกค้าคนนู้นคนนี้คนนั้นเนี่ยได้รับการบริการที่แบบว่าสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะฮะก็คือคนนึงเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องรอให้เขาประมวลผลเสร็จก่อนก็ได้นะผมแล้วก็ทำงานไปเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น JavaScript เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบของ event based นะผมก็คือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นครับผมอาจอยู่ๆมี user request ข้อมูลเข้ามานะครับแล้วก็ส่งข้อมูลกลับออกไปประมาณนั้นนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็คือเหมือนมันนั่งแรปเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นคร่าวๆเนาะเกี่ยวกับ Java กับ JavaScript ซึ่งมันเป็นคนละภาษากันนะครับและสิ่งที่สำคัญน่ะถ้าเกิดใครเริ่มต้นใหม่ๆอย่าไปยึดตัวภาษามากครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือว่าวิธีการในการตีโจทย์อัลกอริทึมพวกนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะฮะสำคัญกว่าไอ้พวกนี้นะครับดังนั้นแล้วก็ผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะฝึกนะผมด้านอัลกอริทึมเนี่ยให้เจ๋งๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ระบบ DevLab ของ Born to Dev เลยครับโดยระบบนี้ผมจะเป็นระบบที่เราก็ผมสามารถเข้าไปเนาะลองเล่นทำแบบฝึกหัดเขียนโค้ดต่างๆได้นะครับจริงๆเนี่ยมีวิดีโอตอนที่แล้วที่ทำการสอนไปด้วยนะว่า DevLab มันทำงานยังไงมีระบบเก็บแต้มด้วยนะฮะใครทำเกินเท่านั้นเท่านี้ข้อเนี่ยมีเซอร์ติฟิเคทให้ด้วยโอ้เลยได้ว่าจังจัดเต็มกันจริงๆเลยครับโอเคถือว่าขายของกันพอประมาณของปากของคอนะถ้าเกิดใครชอบถูกใจไงก็ลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมอยากจะให้พูดเรื่องอะไรอีกอย่าลืมพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะติ๊งๆๆ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 ๆ